สำหรับบางคนต้องการศึกษาเรื่องนี้แต่ต้องแน่ใจว่าจะอยู่ได้ตลอดนะแต่ออกกลางคันไม่เอานะหมายความว่าคุณต้องหาวิธีแหละหาวิธีคือเป็นการเรียนรัดนะเรียนรัดในขั้นตอนหนึ่งในการศึกษาอารมณ์ตัวเองเพราะว่าคนที่เข้าเก็บอารมณ์ก็เหมือนความว่าจะต้องไปเข้าคอร์สทีละ5 วัน 7 วันบางคนมีวุฒิภาวะทางจิตพร้อมนั่นหมายความว่าสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคมีวิธีแก้แม้ประสบการณ์ในชั่วโมงบินมีน้อยก็ตามแต่ว่าด้วยความตั้งใจแล้วก็มีความเพียรเนี่ยอาจจะลองศึกษาดูสักวันก่อนนะวันต่อวันนะแต่พรุ่งนี้ได้เรื่องวันต่อไปหลวงพ่อจะให้อีกนะเพราะว่าในการศึกษาตัวเองเนี่ยหลวงพ่อมาจับสูตรนี้ได้เพราะว่าเอามาใช้กับตัวเองก่อนถ้าหากว่าเราทำเรื่องนี้ให้ไวที่สุดให้เร็วที่สุดยิ่งดีเพราะอะไรเพราะเราจะมีเวลาเหลือทำงานอีกเยอะถ้าราคะโทสะโมหะเราใกล้จะหมดหรือหมดไปนี่นะชีวิตมันจะเปลี่ยนนั่นคือชีวิตจะเบาสบายแล้วเรามีเวลาเหลือที่จะไม่ต้องกังวลเรื่องราคะโทสะโมหะต่อไปมีเวลาทำงานให้กับโลกตลอดช่วงชีวิตอยู่แต่ยังเมื่อไรใจของเรายังคล่องคาอยู่ในราคะโทสะโมหะเราจะทำอะไรได้ไม่มากเพราะมันกำลังไม่มีแรงไม่มีแต่ราคะโทสะโมหะน้อยลงมากเท่าไหร่กำลังของสติสัมปชัญญะจะเพิ่มขึ้นตามลำดับของกำลังที่มันลดกำลังของราคะโทสะโมหะยังมากเท่าไหร่กำลังของสติสมาธิปัญญาก็น้อยลงไปตามส่วนที่มันมีเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ได้หายมันไม่ได้สูญไปนะราคะโทสะเปลี่ยนสภาพเท่านั้นเองราคะเปลี่ยนมาเป็นศีลเปลี่ยนได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์โทสะเปลี่ยนมาเป็นสมาธิเปลี่ยนได้เท่าไหร่โมหะเปลี่ยนมาเป็นปัญญาเพราะนั้นการลดลงของบวกมันก็จะไปทดเป็นลบนะการทดลงของลบมันก็ไปทดเป็นบวกตามหลักของวิทยาศาสตร์เปี้ยเลยนะเพราะฉะนั้นแค่พระโสดาบันที่ลดราคะพระสกิทาคามีลดราคะโทสะโมหะลงได้เนี่ยกำลังก็มหาศาลละในการที่จะช่วยเหลือคนระดับชาวบ้านยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ที่ท่านลดเกือบหมดนี่นะพลังในการที่จะทำงานมหาศาลดังนั้นเองก็ไม่อยากให้เสียเวลาสำหรับคนหนุ่มปัจจุบันนะเพราะว่ามีบทเรียนชีวิตที่ไวหมายความว่าได้เห็นความเสื่อมความทุกข์ความวิบัติอะไรต่างในอายุที่น้อยคนปัจจุบันเนี่ยเพราะการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงความวิบัติของโลกมันเกิดไวมากดังนั้นไอ้ความเบื่อหน่ายต่อในการที่จะไปวนเวียนว่ายตายเกิดในราคะโทสะโมหะเนี่ยมันก็จะไวขึ้นหมายความวุฒิภาวะบางคนในสูงสามารถที่จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจางในเรื่องเหล่านี้ได้เร็วดังนั้นมีวิธีใดที่เราจะสร้างสติสมาธิปัญญาเนี่ยให้มีกำลังเนี่ยควรจะทำแต่ว่ามันก็สู้ไม่กี่ตัวนะตามที่เราสู้กันอยู่ทุกวันนะสู้ตัวอะไรบ้างความง่วงใช่ไหมความขี้เกียจความเผลอความเพลินแค่นั้นนะน่าจะไปกลัวอะไรใช่ไหมก็ขยันแก้ขยันปลดขยันนั่นมันสักหน่อยหนึ่งแต่สำหรับผู้ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็เป็นธรรมดาเพราะเราอยู่กันมาตลอดชีวิตใช่ไหมเราใช้ชีวิตเผลอมาตลอดชีวิตใช้ชีวิตเพลินมาตลอดชีวิตการมาปฏิบัติแล้วมันต้องเผลอต้องเพลินแน่นอนส่วนจะมากจะน้อยขึ้นอยู่ว่าเรามีศรัทธาและมีความเพียรมากแค่ไหนถ้าเรามีศรัทธาความเพียรมากความเผลอความเพลินถึงแม้ว่ามันกินชีวิตเรามาตลอดก็ตามแต่ว่าไอ้ตัวกำลังศรัทธาและความเพียรมีกำลังมากกว่าเหมือนไฟแสงสว่างกับความมืดความมืดมันจะมากขนาดไหนนะถ้าแสงสว่างมันพอๆกันแล้วมันก็อยู่ไม่ได้หรอกใช่ไหมตัวเผลอตัวเพลินจะมากขนาดไหนถ้ากำลังของศรัทธาและความเพียรสูงกว่ามันก็เป็นที่มาของสติสมาธิปัญญาแต่นั่นเองก็อยากจะให้คนหนุ่มสาวพวกเราได้ศึกษาเรื่องนี้ให้เห็นเรื่องของราคะโทสะโมหะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กมากแต่ที่เรายังให้ความสำคัญมันอยู่ก็เพราะว่าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวมันมีรสชาติเท่านั้นเองต่อไปเวลาอายุมากมันก็หมดสภาพไปแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะลดมันได้ในช่วงความเป็นหนุ่มสาวเนี่ยมันพลังมันเหลือเยอะในการที่จะมีความสุขต่อไปข้างหน้าในการที่จะแบ่งปันความสุขที่ได้จากประสบการณ์ชีวิตที่ไม่มีความทุกข์เนี่ยให้กับคนอื่นไปยาวนานอันนั้นคือกำไรของชีวิตล้วนๆก็รู้อยู่ว่าไอ้สัมภสัตว์ทั้งหลายตกเป็นทาสของราคะโทสะโมหะนั้นไม่รู้กี่ล้านกี่แสนกี่โกรธอะมันไม่มีค่าอะไร
แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านลดราคะโทสะโมหะได้ทำไมชีวิตของท่านเป็นอมตะชื่อเสียงและคำสอนของท่านอยู่ได้ตลอดเป็นอมตะนะเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นชีวิตอย่างเรามีกิเลสอย่างเราแต่ท่านก็พัฒนาได้ดังนั้นเราก็ทั้งหลายเราก็ไม่ใช่ว่าคนที่จะไม่สามารถเข้าถึงเรื่องนี้ได้ขอให้ได้เป็นมนุษย์ทุกคนทำได้เพราะมนุษย์มีวุฒิภาวะพอที่จะเข้าถึงได้เพียงแต่ว่ามีศรัทธาและความเพียรต่อเนื่องเมื่อศรัทธาความเพียรต่อเนื่องสติสมาธิปัญญามันมาเองแต่ถ้าศรัทธาและความเพียรไม่ต่อเนื่องไม่ถูกต้องสติสมาธิปัญญาก็มาไม่ได้นะดังนั้นเองให้เห็นว่าเรื่องราคะโทสะโมหะเนี่ยมันก็มาจากหนึ่งได้ชอบภาพที่สวยๆติดใจมากๆมันก็มาจากทางนั้นชอบเสียงที่เพราะๆคลั่งไคล้หลงไหลในเสียงดนตรีในเสียงอะไรที่มันเพราะก็เป็นที่มาของราคะแล้วก็กลิ่นหอมๆคุณยังชอบกลิ่นดอกไม้ชอบกลิ่นน้ำหอมชอบอะไรที่มันต้องจมูกเนี่ยกลิ่นหอมของอาหารกลิ่นหอมของผลไม้กลิ่นหอมของดอกไม้อะไรก็แต่ถ้าคุณยังหลงไหลคลั่งไคล้มันอยู่มันก็เป็นที่มาของราคะเรื่องรสอาหารแน่นอนเป็นรสที่รุนแรงถ้าเรายังติดใจในรสอาหารอยู่คุณต้องการแค่อิ่มหรือต้องการแค่สนองความอยากถ้าต้องการแค่อิ่มคุณกินอะไรก็ได้กล้วยสักใบสองใบคุณก็อิ่มแล้วใช่ไหมข้าวสักจานหนึ่งคุณก็อิ่มได้แล้วผักเมื่อกี้ยอดมันก็อิ่มได้แล้วแต่ถ้าจะกินด้วยความอยากนะคุณต้องหาอาหารเลิศรสทุกวันวันไหนอาหารไม่ถูกปากคุณหงุดหงิดเนี่ยนี่ก็เป็นที่มาของราคะแล้วก็ร่างกายที่สัมผัสนุ่มๆเสื้อผ้าดีๆนอนที่นุ่มๆดีๆได้สัมผัสได้อบอุ่นได้อิงแอบแนบอิงในสิ่งที่ผัสสะที่สบายก็เป็นที่มาของราคะถ้าอารมณ์ดีๆอารมณ์โรแมนติกอารมณ์ที่เคลิ้มที่ในสิ่งทั้งหลายที่เราใฝ่หาอารมณ์เป็นก็ที่มาของราคะฉะนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ต้องใจเป็นที่มาของราคะได้หมดเพราะฉะนั้นราคะมันจึงรุนแรงสำหรับคนบางคนเพราะสิ่งมันมาทั้ง6ทางทีนี้เราจะลดมันอย่างไรนะก็ลดที่ความติดสบายก่อนแล้วก็ลดที่ความเพลินลดที่ความเพลินเนี่ยเป็นหลักนะเพราะตัวเพลินมันเป็นตัวที่มันเป็นวัฒนธรรมของชีวิตไปแล้วอะ enjoy your meal enjoy your sleep enjoy your talk enjoy your eat อะไรทั้งนั้นก็ต้องมีความสนุกสนานในการกินเรามันถึงจะมีชีวิตชีวาเนี่ยมันเป็นชีวิตของเราแต่ถ้าว่าเรามาปฏิบัติเราพยายามลดกระแสของความเพลินลงเท่านั้นแหละมันก็ง่ายในการไปตัดนะเวลาเราไปซื้อของก็ซื้อของที่มีราคาใช่ไหมไปถามราคาเท่าไหร่ใช่ไหม ถ้าไปถามแม่ค้าว่าราคาเท่าไหร่นี่ผมว่าจะแตกออกมาก็ได้นะ ถามราคาเท่าไหร่แม่ค้าชอบเอาคุณราคาสูงๆยิ่งดีใช่ไหมราชอบของดีราคาแพงอันนั้นหมายความว่าเรามีราคาสูงนั่นเองในเรื่องเหล่านั้นนะเพราะนั้นราคามันมาหลายรูปแบบถ้าสมมติเราไม่ศึกษาถึงรู้ถึงรากของมันนะเราก็จะออกจากตัวนี้ไม่ได้มันนั้นก็มีจุดอ่อนของมันอยู่นะนั่นในเรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่ามันสามารถทำให้บรรเทาเบาบางด้วยอายุยังไม่มากเนี่ยนะเราจะสบายนะเราจะมีความสุขบรมสุขนะไม่ใช่สุขธรรมดาคือสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าสุขธรรมดาเป็นสุขที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมเปลี่ยนเป็นสุขบ้างทุกบ้างแต่ถ้าเป็นบรมสุขมันไม่เปลี่ยนแปลงมันมีความสุขตลอดเวลาแล้วก็สามารถแบ่งความสุขเนี่ยให้คนอื่นด้วยก็คือไปลดราคะโทสะโมหะลงเท่านั้นแหละนะตราบใดคุณยังมีราคะโทสะคุณจะเจอความสุขที่เป็นบรมสุขไม่ได้เลยมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันดังนั้นเองก็อยากจะให้ทดสอบการเก็บอารมณ์ดูนะอย่างช่วงวันนี้มีความตั้งใจสูงนะแต่เนื่องจากว่าเราเป็นคนยังใหม่มากก็ยังผุดลุกผุดนั่งผุดไปผุดมากันอยู่ยังมีอะไรกังวลหลายอย่างแต่สำหรับบางคนก็มีความตั้งใจนะรู้ว่าหนักแต่ว่าเราก็มีความตั้งใจอยู่เพราะนั้นเองพรุ่งนี้ก็ดูว่าคนที่จะสมัครเข้าลองไปทดสอบดูก่อนให้ครึ่งวันก่อนเนาะถ้าครึ่งวันไหวก็จะให้เต็มวันเหมือนกันนะแต่พรุ่งนี้ได้เต็มวันไหวก็เอามาลืนให้อีกวันหนึ่งอย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะได้ทดสอบแล้วคุณก็ไปฝึกทำที่บ้านต่อนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เห็นว่าเรื่องฝึกปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการลงทุนนะผลกำไรมหาศาลคือคุณมีความสุขตลอดชีวิตอะแล้วจะคุณลงทุนเล็กๆน้อยแค่นี้มันไม่พอหรอกมันต้องลงทุนมากกว่านี้ใช่ไหมคือหมายความว่าจะต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจใช้ความเพียรใช้การสังเก
แต่ถ้าหากเราจะไปเสพสุขกับความง่วงเล็กๆน้อยๆไปเสพสุขกับความเพลินเล็กๆน้อยๆไปสู่เสพสุขกับความอร่อยอาหารเล็กๆน้อยเนี่ยมันไม่ได้เป็นมันจะไม่เป็นการลงทุนคุณเสียสละอรสอเด็ดอร่อยทั้งหลายที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยอันนั้นคือการลงทุนนะการลงทุนอาหารอร่อยคุณก็ตัดมันเสียบ้างคุณจะอร่อยทุกมื้อเกินไปก็ตัดสละมันบ้างนะแล้วคุณจะได้อะไรที่มันได้ดังใจบ่อยครั้งมันก็ไม่ดีมันทำให้ราคามีกำลังการตามใจตามอารมณ์มันมีกำลังคุณก็ฝืนบ้างดังนั้นเองในการเสพปัจจัยสี่เนี่ยตั้งแต่อาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยท่านถึงให้พิจารณาเพราะมันมีอาสาทะคือมีรสชาติสิ่งใดที่มีรสชาติท่านให้พิจารณาถึง3ครั้งนะเพราะพิจารณาครั้งที่1ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงธาตุนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องเสพแต่มันเป็นธาตุอันหนึ่งธาตุอันนั้นมันจะมาหล่อเลี้ยงธาตุอันนี้ธาตุภายนอกมันจะมาดูแลธาตุอันนี้เพราะฉะนั้นธรรมชาติมันจึงให้น้ำเชื่อมมาน้ำเชื่อมตัวนี้เรียกว่าอาสาทะคือรสชาติเพราะฉะนั้นเราจะไปหลงว่าน้ำเชื่อมเนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะต้องพึ่งพาหรืออาศัยมันเป็นสารณะไม่ใช่มันเป็นเพียงว่าถ้าเราไม่มีน้ำเชื่อมคืออาสาทะนี้อาสาทะตัวนี้เราก็จะไม่อยากกินอาหารไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เพราะมันทุกข์เขาก็ให้น้ำเชื่อมมาหน่อยนึงเขาเรียกอาสาทะคือรสชาติแต่เราไปหลงว่ารสชาตินี้คือสิ่งที่เราต้องพึ่งพาต้องขาดไม่ได้แต่ตัวหลักของมันที่จะอยู่คือธาตุสี่ภายนอกดินน้ำลมไฟธาตุดินปรุงมาเป็นอาหารเพื่อจะมาเชื่อมธาตุดินตัวนี้ให้มันอยู่ได้เขาก็ให้รสชาติมาที่ปลายลิ้นสักหน่อยหนึ่งให้มันดำรงชีวิตอยู่ได้โดยหลักของธรรมชาตินะดังนั้นให้พิจารณาอันแรกว่าสิ่งเหล่านี้เวลาพิจารณาตอนเช้าใช่ไหมสิ่งเหล่านี้นี้สักว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดนะเพราะนั้นมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่ใช่เป็นไปตามใจเรานะแต่เป็นไปตามเหตุของมันพอขณะฉันหรือขณะรับประทานแล้วก็ให้พิจารณาในขณะเคี้ยวกำลังเคี้ยวกำลังกลืนเราพึงพิจารณาโดยแยบคายว่าเราฉันพิจารณาด้วยขณะเราฉันอาหารไม่ใช่เป็นไปเพียงเพื่อประดับตกแต่งไม่ใช่เพื่อเป็นให้เกิดกำลังพลังทางกายไม่เป็นไปเพื่อความเมามันไม่เป็นควรเพื่อประดับแต่เป็นไปเพื่อการตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เป็นการบำบัดความหิวบรรเทาทุกขเวทนาเก่าคือความหิวและบรรเทาทุกขเวทนาใหม่คือความอิ่มปฏิบัติเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อันนี้เป้าหมายแต่นี่เราบริโภคเพื่ออะไรเพื่ออร่อยเพื่ออิ่มอะไรนี่มันคนละเรื่องเลยนะแต่ว่าเราพิจารณาอย่างที่ว่าเมื่อกี้ครั้งที่สองนะวาระที่สองวาระที่สามวาระทานอิ่มแล้วคำใดที่ข้าพเจ้าไม่ทันพิจารณาในคาบนี้ในมื้อนี้ข้าพเจ้าขอพิจารณาใหม่เรียกว่าอัจฉมยาใช่ไหมอัจฉมยาปัจเจเวคิดแต่ว่าอาหารใดที่ข้าพเจ้าบริโภคในวันนี้ไม่ทันพิจารณาข้าพเจ้าขอพิจารณาซ้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือความรอบคอบของพระพุทธเจ้านะในเรื่องเดียวกันในรสอร่อยเดียวกันให้พิจารณาถึง3ครั้งเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปพึ่งพาหรือเสพแต่ว่ามันเป็นธาตุมาต่อธาตุขนาดธาตุมาต่อธาตุเราให้พิจารณาโดยแยบคายเพื่อเราจะไม่หลงติดแต่บางคำบางเราหลงเพลินไปท่านก็ให้พิจารณาซ้ําเพื่อจะไม่หลงลืมอีกนะอันนี้คือประโยชน์ของการพิจารณาทีนี้สมมุติว่าพรุ่งนี้เราจะเก็บอารมณ์นะเราจะเริ่มต้นอย่างไรอุปกรณ์มีครบหมดนะยืนเดินนั่งนอนมีครบแต่ว่าเราจะยืนอย่างไรที่จะรู้สึกตัวให้ยืนเราจะเดินอย่างไรให้รู้สึกตัวให้ชัดๆให้เดินเราจะนั่งอย่างไรให้รู้สึกตัวให้ชัดที่สุดให้นั่งนอนนี่เอาไว้ก่อนเนาะยืนเดินนั่งนอนนอนเอาไว้ตอนกลางคืนก็แล้วกันนะตอนออกกลับจากนี้ไปคุณจะนอนยังไงก็แล้วแต่นะให้เต็มที่ก็แล้วกันแต่พรุ่งนี้เราไม่ต้องใช้เราให้ทีเดียวรวดเลย6ชั่วโมงหรือ7ชั่วโมงก็แล้วแต่พรุ่งนี้เราก็มาเฉลี่ยใช้ซะนั่ง5ชั่วโมงเดินซะ5ชั่วโมงยืนซะ5ชั่วโมงเฉลี่ยกันไปเฉลี่ยกันมาแล้วก็เอาไปนอนซะ7ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเราก็นอนรวดเดียวเลยไม่ต้องมานอนในทางขณะปฏิบัติแต่บางคนที่ไปเก็บอารมณ์ในห้องไม่รู้ว่าใครจะแอบนอนพ่อไม่รู้นะไปรับผิดชอบกันเอาเองก็แล้วกันไม่ได้
เพราะอันนั้นมันจะกลายเป็นนิสัยต่อนั้นเราจะบริหารการยืนเดินนั่งอย่างไรเนี่ยให้มีสติก็ให้ทำดูนะ The Five Tibetan Life นี่ต้องการให้เป็นเครื่องมือในการแก้อย่างคุณอะไรว่าเมื่อกี้คุณชนิดาเราไปใช้เมื่อกี้ใช้ได้นะเพราะในช่วงเช้าที่พี่เลี้ยงพาทำขอให้ตั้งใจทำดูจริงๆแล้วก็ถ้าไหนที่ทำไม่ได้มากก็ทำน้อยๆหน่อยท่าไหนที่ทำนั้นมากก็ทำนั้นเยอะๆทำท่านั้นเยอะขึ้นเพื่อจะไปชดเชยท่าที่เราทำไม่ถนัดอันนี้แล้วก็มีเทคนิคนะสมมุติเราท่าหมุนตัวเนี่ยเราทำไม่ได้มากเราก็ไปท่าที่สองมาชดเชยท่าที่สองคือท่าเป็นไงโค้งลำตัวขึ้นลงใช่ไหมท่าที่สามก็คือการไอ้หงายหน้าหงายหลังเนี่ยพอก้มหน้าเนี่ยพอไม่ก้มนิดเดียวก้มเอาหัวตั้งพื้นเลยนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เลือดมันลงเลี้ยงศีรษะและเลี้ยงสมองและศีรษะของสมองของเราก็จะได้เข้มแข็งสดชื่นได้ง่ายเพราะนั้นบางท่าเนี่ยเราสามารถดัดแปลงได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงกว่านั้นแล้วก็ท่าที่สี่ก็แอนตัวเนี่ยไลท์ที่สี่แอนตัวเขาเรียกว่าไลท์เพราะฉะนั้นอันนี้มันจึงไม่ใช่เรื่องออกกำลังกายแต่เป็นพิธีกรรมชนิดหนึ่งไลท์ที่มาจากคำว่าริชัวนะแล้วก็ท่าที่ห้าคือท่าอะไรท่าแอนตัวท่างูเห่าเนาะขึ้นแต่ลงก็พยายามว่าท่าไหนรู้สึกว่าเราทำได้เยอะก็แต่ท่าไหนบางท่าเราทำไม่ค่อยถนัดก็ลดตามจำกำลังของเรานะเพราะนั้นวิธีการที่เราจะเข้าเก็บอารมณ์ต้องเรียบเรียงตั้งแต่แรกอันนี้เป็นการศึกษานะเรียบเรียงตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาพับผ้าห่มที่นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาคือทำช้าๆก็ได้ไม่ต้องรีบเพราะที่นี่เราไม่ให้รีบมาเวลาไหนก็เวลานั้นแต่ขอเป็นช่วงหรือไม่ช่วงโดยทำไม่ได้ตื่นและตื่นสายมาไม่ทันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ช้าเพราะกำลังเรียบเรียงสติสัมปชัญญะในแต่ละขณะคือไม่พลาดพลาดไม่ผุนผันแต่ทำไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับอันนี้จะเป็นวิธีที่การฝึกฝนที่ดีที่สุดถ้าหากว่าเราชาวพุทธแล้วเป็นผู้มีศรัทธามาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยมาไม่อยากจะให้มันเสียเวลาเพราะการที่มีศรัทธามาเข้าอบรมเนี้ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วต้องมีศรัทธามากพอสมควรแต่ในศรัทธามากมากเนี่ยก็อยากจะทำให้มันละเอียดและถูกต้องเพื่อเราจะไม่ได้เสียเวลามาการที่เราจะใช้เวลาในการเรียบเรียงสติสัมปชัญญะในอิริบทต่างๆให้ชัดเจนเสมออันนั้นคือสิ่งที่ทำได้คุ้มเวลาที่สุดแต่เราจะไม่ให้เวลาเสียไปด้วยความเผลอความเพลินโดยที่ขาดสติสัมปชัญญะการที่ทำอะไรโดยขาดสติสัมปชัญญะนั่นเป็นการเสียเวลามากที่สุดนะถึงจะเป็นช่วงสั้นๆก็ตามเพราะสติสัมปชัญญะนี้เป็นต้นตอของมรรคผลนิพพานนะถ้าหากว่าสามารถเรียบเรียงเก็บได้มากเท่าไหร่เส้นทางที่จะเดินไปสู่เป้าหมายของมรรคผลนิพพานก็ใกล้มากเท่านั้นไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่ว่าสามารถเรียบเรียงสติสัมปชัญญะทุกขณะทุกขณะได้ไหมอย่ารีบเดินเกินไปแต่ว่าเราอยู่ความเผลอความเพลินความเคยชินมาตลอดชีวิต มันก็มีการเผลอเป็นธรรมดาแต่รู้สึกตัวว่าตั้งต้นใหม่เสมอรู้สึกตัวว่าตั้งต้นใหม่เสมอเมื่อตั้งต้นใหม่เสมอมันเริ่มเป็นนิสัยใหม่เป็นความเคยชินชนิดใหม่ที่รู้เนื้อรู้ตัวเมื่อก่อนความเคยชินที่เก่าก็คือลืมเนื้อลืมตัวใช่ไหมเผลอมันเป็นของเก่าของเราเพราะนั้นตอนแรกมาก็ผสมใหม่บ้างเก่าบ้างไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเรามีวิริยะอุตสาหะมีศรัทธามีความเพียรที่เข้มแข็งสามารถเพิ่มรายละเอียดในการจับอาการของสติสัมปชัญญะได้ถี่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นชีวิตมันจะกลายเป็นชีวิตที่นุ่มนวลและอ่อนโยนแล้วก็มันมีความเยือกเย็นไม่เร่าร้อนนะมีความเยือกเย็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นสาระของมรรคผลนิพพานแล้วล่ะไม่ต้องไปเอาสาระอะไรลึกกว่านั้นหรอกเอาแค่ง่ายๆนี้ก่อนที่สัมผัสได้นี่นะฮะการที่อาบน้ำหวีผมล้างหน้าแปรงฟันอะไรเนี่ยคุณจับได้หมดเลยอ่ะการแต่งเนื้อแต่งตัวนะทุกขณะแต่เรามุ่งที่ให้รู้สึกตัวไม่ได้มุ่งเพื่อตกแต่งนะไม่ได้มุ่งเพื่อความสวยงามแต่มุ่งเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวดังนั้นเมื่อคนปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันจะมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะมีเสน่ห์ที่บริสุทธิ์ตามธรรมชาติแต่คนที่ไม่รู้สึกตัวอาบน้ำแต่งตัวก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งเสน่ห์แบบผิดธรรมชาติ
เป็นที่มาของความหลงนะฮะแต่เสน่ห์ตามธรรมชาติเป็นที่มาของความดูแลตัวเองให้มีคุณค่าขึ้นในแง่ของมีสติสัมยะเพิ่มขึ้นเราไม่ได้หลงไหลแต่ว่าเราพยายามที่จะรักษาชีวิตนี้ให้มันเหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ชั้นสูงอ่ะก็คือพยายามที่จะเอาสติสัมยะมาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราใช้ทุกเราเก็บให้มากที่สุดวันหนึ่งเนี่ยนับไม่ถ้วนนะตั้งแต่ตื่นนอนจนไปถึงหลับเนี่ยลองนับด้วยการเคลื่อนไหวการความรู้สึกตัวอะไรต่างๆเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยนั่นแต่เราเก็บให้ได้มากที่สุดเราจะขยับปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวอะไรต่างๆตอนแรกมันก็เผลอบ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างสลับกันไปเรื่อยๆแต่อย่าให้ช่องว่างมันกว้างเกินไปอย่าให้มันเกิดแก๊ปมากเกินไปคุณเผลอแค่นี้รู้ก็ต้องรู้แค่นี้เหมือนกันถ้าคุณเผลอแค่นี้แต่คุณรู้นิดเดียวเนี่ยไม่สมดุลแล้วใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ารู้มากกว่าเผลอเป็นไงคุณตั้งใจมากเกินไปเป็นสมถะเพราะนั้นลักษณะของความสมดุลคุณรู้เท่าไหร่ก็หลงเท่านั้นคุณหลงเท่าไหร่ก็ให้รู้เท่านั้นถือว่าสมดุลเพราะรู้เป็นอาการของการดับหลงเป็นอาการของการเกิดใช่ไหมการเกิดดับสมดุลกันโอเคฉะนั้นรู้เท่าไหร่หลงเท่านั้นรู้สิบครั้งหลง10ครั้งก็ต้องรู้10ครั้งแต่ถ้าคุณหลง10ครั้งคุณรู้แค่ครั้งเดียว2ครั้งเป็นไงเกิดแก้บหังเยอะเลยนะตรงนั้นมันจะไปเป็นส่วนขาดกันตรงนั้นนะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณขยับรู้5เอาหลง5ก็รู้5รู้หลง10ก็รู้10โอเคนั่นหมายความว่าสมดุลละแต่ถ้าหากว่ามันสุดโต่งหมายความว่าคุณหลงมากกว่ารู้เรียกว่ากามสุขานิการโยคคุณรู้มากกว่าหลงเรียกว่าอัตตกิยมฐานุโยคคุณรู้และหลงเท่าๆกันเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอันนี้คือหลักที่ธรรมชาติมากเลยนะไม่ใช่ซับซ้อนนะเหมือนคุณก้าวไปเท่าไหร่10ก้าวถอยหลังก็10เหมือนกันอ่ะสมดุลแต่ถ้าคุณก้าวไปข้างหน้า10ถอยหลัง12คุณอาจจะตกขอบไปได้เนื้อที่มันจำกัดแค่นั้นนะถ้าคุณก้าวเลยไปกว่านั้นคุณตกขอบไปเลยนะดังนั้นในเรื่องภาคปฏิบัติมันมีอะไรซับซ้อนนะถ้าเราเข้าใจแล้วมันง่ายมากแต่เนื่องจากว่าเราถูกอบรมถูกสั่งสอนและตำราบอกเราเนี่ยเป็นเรื่องซับซ้อนเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องของคนมีวาสนาบารมีมีปัญญาบางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้แต่คุณมีความรักที่จะทำไหมมีความเพียรที่จะทำไหมเท่านั้นเองนะแต่ในตำราและครูบาอาจารย์สอนไว้บางครั้งเป็นเรื่องมันไกลตัวแต่ถ้าจริงๆถ้าหากว่าตามหลักหลวงพ่อเทียนมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ทำได้ง่ายแล้วก็อยากจะให้ทำให้ได้ไวเพราะยิ่งทำได้ไวมากเท่าไหร่นะชีวิตเราจะเหลือเพื่อความมีสุขมากเท่านั้นนะแต่ถ้าหากว่าเราทำเรื่องนี้ยืดเยื้อไปชีวิตที่เหลือที่มีความสุขมันเหลือน้อยมันไม่คุ้มกันกับชีวิตที่เกิดมามันทุกข์มาตลอดกับตลอดกันนะใช่ไหมเราจะมีความสุขนิดเดียวแล้วก็ตายไปไม่คุ้มกันเพราะฉะนั้นก็ทำเรื่องนี้ให้ไวที่สุดเมื่อทำเรื่องนี้ให้ไวแล้วเวลาที่เหลือชีวิตทั้งหมดโอ้มันเป็นประโยชน์มหาศาลกับเพื่อนมนุษย์นะและที่เราได้ก่อนคือเรามีความสุขตลอดเวลานะความสุขที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงดังนั้นก็ไม่ต้องมีเงื่อนไขหรือมีอะไรต่อรองมากมายเพราะผลประโยชน์ที่ได้จากเรื่องนี้มันมหาศาลนะมหาศาลและการทำก็ไม่ยากเสียด้วยดิคุณตั้งแต่ลุกแต่นั่งจะย่างเดินคุณเก็บได้ตลอดเลยแต่ว่าเราจะมีศรัทธาไหมในการที่จะเก็บเรื่องนี้บางคนว่าผมยังทำไม่ได้อ๋อแค่นี้ทำไม่ได้อะแล้วเรื่องยากกว่านี้คุณจะทำได้ไงแค่รู้ตัวในการลุกการนั่งการย่างการเดินแค่นั้นนะง่ายที่สุดละแต่เรื่องอื่นยากกว่านี้คุณยังทำได้เลยนะดังนั้นลองทวนใหม่นะมันมีในทุกๆขณะเลยการมีสติสัมยะทำได้ทุกขณะไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรเลยนะดังนั้นพรุ่งนี้เราลองดูสำหรับบางคนนะที่ต้องการเข้าเริ่มต้นตั้งแต่แรกตื่นขึ้นมาแต่เราก็จะเริ่มต้นหลังจากรับทานอาหารเช้าแล้วนะเรากลับไปก็เริ่มต้นเรียบเรียงเลยทีเดียวนะเอาช่วงเช้าก่อนช่วงเช้าถึงเพลนเป็นไงพอจะทำไหวไหมถ้าหากเราถือเป็นเรื่องสนุกนะมันก็สนุกเหมือนเราเล่นเกมเลยแหละ
แต่ถือเรื่องจริงจังเกินไปที่เราไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ได้มันก็จะเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันทีแต่ถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆลองทำดูเรื่องที่มันบางทีเรื่องที่มันถูกต้องมันก็ไม่ยากแต่บางทีเป็นเรื่องยากๆมันไม่ถูกต้องก็เยอะนะเพราะนั้นเองก็อยากจะให้ศึกษาดูทุกอย่างอะในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่หัวจนเท้าเป็นอุปกรณ์ของการเจริญสติเจริญปัญญาได้หมดเลยเพียงแต่มีคีย์เวิร์ดอยู่ตัวหนึ่งคือมีสติ สัมปชัญญะเท่านั้นบวกเข้าไปนะดังนั้นในวันพรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปเป็นบรรยากาศของการเก็บอารมณ์อยู่ให้คนที่อยู่ข้างนอกหลวงพ่อให้เก็บรวมกลุ่มสำหรับคนที่ยังไม่เข้มแข็งให้เก็บรวมกลุ่มแต่สำหรับคนที่เริ่มจะเข้มแข็งแล้วลองเก็บเดี่ยวดูแต่คนเก็บเดี่ยวแล้วรู้สึกว่าเอาตัวยังเองไปไม่ไหวนะก็กลับมาหากลุ่มอีกเหมือนเดิมเพราะลักษณะรวมกลุ่มมันเป็นพลังช่วยกันท่านจึงใช้คำว่าสังฆะสังฆะคือการช่วยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงมีสังฆะมีพระสงฆ์ด้วยสำหรับช่วยคนที่ยังกำลังไม่พอมันเรายกท่อนซุงหนึ่งท่อนน่ะยกคนเดียวไม่ไหวใช่ไหมมายกสักสิบคน20คนท่อนซุงนั้นก็จะเบาชั้นใดก็ดีบางทีการปฏิบัติต่อที่จะบรรเทาราคะโทสะโมหะเป็นเรื่องหนักทําคนเดียวไม่ไหวแต่มาทําหลายคนเป็นเรื่องที่ทําได้นี่เราจําเป็นต้องมีสังฆะช่วยกันอย่างนั้นนะก็จะทําให้ได้อะไรตั้งเยอะนะเวลาแค่นี้บางทีคุณอาจจะไปได้ไวอีกหลายๆก้าวทีเดียวนะแล้วคนที่ทำเรื่องนี้ออกไปแล้วเอาไปใช้เป็นมันมีความสุขในการทำงานแล้วก็ทำให้เรามีความผ่อนคลายแล้วก็ทำงานเป็นชีวิตไม่เครียดง่ายๆนะฮะแล้วก็ชีวิตรู้สึกเห็นอะไรเป็นเรื่องที่สนุกไปเห็นคนที่เขาทุกข์เพราะราคะโทสะโมหะแล้วเนี่ยเราสงสารว่าเขายังเป็นเด็กอยู่แม้จะคนแก่แล้วก็ตามเราถือว่าเป็นเด็กอยู่นะถ้ายังมีราคะโทสะโมหะนี่แสดงตัวตนชัดเจนเนี่ยอารมณ์ยังเป็นเด็กอยู่ถึงแม้จะจบด็อกเตอร์ศาสตราจารย์มาก็ตามแต่วุฒิภาวะทางจิตยังเป็นเด็กอยู่ถ้ายังมีราคะโทสะโมหะที่แสดงตัวนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ไปทําเรื่องนี้นะแล้วเราก็จะเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นเสาหลักของผู้ที่ไม่ได้มาพอเราต้องอยู่ในกลุ่มของคนขาดสติในครอบครัวเนี่ยถ้าครอบครัวใหญ่10คนขึ้นไปหรือ5คนขึ้นไปเนี่ยถ้าเราเป็นคนมีสติมากกว่าคนหนึ่งเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะเพราะว่าเราอย่างน้อยมีอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่ได้ไปหลงสถานการณ์หรือไปถูกสถานการณ์พาไปเราเป็นผู้จัดการให้มันเหมาะสมพอเรามีสติแต่ว่าเรากลับไปบ้านเราไม่ได้ไปทําต่อมันก็เข้ากลุ่มเดิมกันเหมือนเดียวนะยังหลงกันอยู่แต่ถ้ากลับไปบ้านเราคุณไปทําต่อในที่สุดในครอบครัวเกิดอะไรขึ้นเราก็เป็นผู้ดูมากกว่าที่จะเป็นผู้แสดงแต่ถ้าเป็นผู้แสดงหรือไม่ความว่าเราเข้าร่วมวงในสถานการณ์ก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ปัญหาก็เกิดแต่ถ้าสมมติว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราไม่ได้เป็นผู้เข้าไปร่วมวงด้วยแต่เราเป็นผู้ดูอยู่เรานั่นแหละจะเป็นผู้แก้ปัญหาได้ในที่สุดนะนั่นคืออานิสงส์ของการเจริญสติในเบื้องแรกคือเราเป็นผู้จัดการพอจัดการชีวิตจิตใจของตัวเองได้บ้างแล้วสถานการณ์คนที่ไม่มีสติเนี่ยมันย่อมจะมีความผิดพลาดได้ง่ายมากในชีวิตประจำวันไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแหละนะแต่ถ้าเราเป็นฝึกตนเองด้วยสติสัมปชัญญะเราจะมองออกถึงปัญหาต่างๆว่ามันเริ่มต้นตรงไหนแล้วก็แก้ไขปัญหาเพราะการปฏิบัติการเก็บอารมณ์คือการมาฝึกฝนแก้ปัญหาเราจะแก้ปัญหาได้ทั้งโลกต่อเมื่อเราแก้ปัญหาของตัวเองได้หมดเพราะตัวเราเองก็ชีวิตเราเองมันคือจำลองมาจากโลกทั้งโลกนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกเพราะท่านรู้แจ้งตัวเองเมื่อรู้แจ้งตัวเองก็รู้แจ้งโลกนั่นเองใช่ไหมเพราะในชีวิตของเราทั้งหมดเป็นตัวจำลองเป็นปฏิมากรรมของโลกของจักรวาลอยู่ตรงเรานี่เองเพราะนั้นเราจะศึกษาโลกทั้งหมดก็ศึกษาตัวเองให้ทะลุแล้วปัญหาทั้งโลกก็จะมองออกว่าคนจะแก้อย่างไรนะนั้นเรื่องนี้เราจะช้าไม่ได้แล้วนะเพราะเมืองไทยถือว่าเป็นการจุดประกายพุทธศาสนาไปทั่วโลกเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าทางอังกฤษอเมริกาทางยุโรปเนี่ยเขาประกาศการเจริญสติเป็นวาระแห่งชาติเป็น national agenda ไปแล้วอ่ะอันนี้เขาไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเ
ขาเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วว่าปัญหาเดี๋ยวนี้ซับซ้อนมากๆเราจะใช้จิตแพทย์มาใช้ไซโคโลจีไดโซเทอราปีมาแก้ไขเนี่ยไม่พอต้องใช้วิปัสสนาของพุทธเพราะอะไรเพราะสมาชิกสสหรือวุฒิสภาหลายคนของเขาที่เคยมาศึกษาพุทธศาสนาเคยมาบวชในเป็นพระในพุทธศาสนาไม่ว่าทั้งที่เบตหรือทั้งเถรวาทเขาเมื่อเขาไปอยู่ในสถานะเขาเห็นว่าวิธีที่แก้ปัญหาของคนในชาติของเขาลักษณะเครียดอย่างซับซ้อนอย่างนี้มีทางเดียวคือต้องมาเจริญสติเขาก็อภิปรายกันในสภาในที่สุดเขารับร่างอันนี้จำได้ว่านายแบรอันที่รัฐอยู่รัฐโอไฮโอเนี่ยนำเสนอเรื่องนี้เข้ารัฐสภาอเมริกานะผ่านไปเอกฉันท์เลยดังนั้นเราจะช้าไม่ได้เลยเรื่องนี้นะเราก็ต้องทําและอีกหน่อยเขาก็มองว่าประเทศไทยเป็นที่เผยแพร่เรื่องนี้เขาก็ต้องมาศึกษาพวกเราก็ต้องกลายเป็นอะไรในที่สุดกลายเป็นครูสอนสมาธิอะไรเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าครูสติที่นี่นะเราถึงใช้ตั้งที่นี่ว่าครูสติครูสตินั่นเองนะเพื่อที่เราจะผลิตคนออกมาเป็นครูไม่ใช่เป็นนักเรียนธรรมดานะเพราะฉะนั้นคนที่จะออกไปเป็นครูเรื่องสอนสติก็จะต้องขยันฝึกเพื่อให้เกิดประสบการณ์และเราจะต้องเป็นครูของตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็ไปฝึกสอนให้คนอื่นนะเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามเวลาสั้นๆนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่พวกเราจะออกไปศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็ขอให้อย่าให้มีวิสักหรือมีมารอะไรมาขวางกั้นในความตั้งใจของเราเพื่อเราจะได้รู้ได้เห็นเข้าใจตัวเองอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งสามารถที่จะบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัด